ให้โอกาสกล่าวแสดงความยินดีกับคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีมีข้อพระคัมภีร์จากฮักไกบทที่2กล่าวว่าดังนี้นะครับพระเจ้าตรัสว่าโอ้สลันเอ๋ยแม้กระนั้นก็ดีจงกล้าหาญเถิดโอ้ทีมผู้รับใช้คริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดสมาชิกของคริสตจักรสารสัมพันธ์เอ๋ยจงกล้าหาญเถิดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงลุกขึ้นทำงานเถิดและสร้างคริสตจักรเพราะเราอยู่กับเจ้าคำสัญญาซึ่งเรากระทำไว้กับเจ้าเมื่อเจ้าทั้งหลายยังอยู่ฝั่งกรุงเทพวิญญาณของเราก็อยู่ท่ามกลางเจ้าอย่ากลัวเลยพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้อีกว่าอีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเงินเป็นของเราและทองคำก็เป็นของเราจะมาทั้งบริษัทเลยนะฮะพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีของนิเวศหลังนี้จะยิ่งกว่าหลังเดิมนั้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าและเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้นี่จากฮักไกบทที่2อาเมนไหมอาเมนใช่พระเจ้าตรัสกับฮักไกในฮักไกแต่วันนี้พระเจ้าตรัสกับเราในวันนี้หน้าที่ตรงนี้พี่น้องที่รักครับในนามสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเรามีคริสตจักร 2,400 แกว่งขอร่วมแสดงความยินดีกับคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีที่ได้มีอาคารคริสตจักรที่สวยงามในวันนี้และเรามาร่วมกันมอบถวายแด่พระเจ้าและก็ในนามของพระคริสตธรรมกรุงเทพด้วยที่เรามีเพื่อนผู้รับใช้กว่า 1,444 คนที่ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเมื่อเราได้ทราบว่าผู้รับใช้พระเจ้าหรือลูกศิษย์ลูกหาได้เป็นผู้รับใช้แล้วก็สร้างคริสตจักรหรือถวายอาคารที่ดินหรือสิ่งต่างๆแก่พระเจ้าเราก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันท่านที่รักครับคริสตจักรสารสัมพันธ์นะครับมีชื่อย่อสพละกันนะครับสารสัมพันธ์ผมก็เลยอยากจะให้ข้อคิดหนุนใจนะครับในโอกาสแสดงความยินดีนี้สพเช่นเดียวกันสแรกเมื่อเราสร้างอาคารหลังนี้ขอให้อาคารหลังนี้เป็นที่สรรเสริญแด่พระเจ้าสอแรกเป็นที่สรรเสริญแด่พระเจ้าแล้วเรามีตัวอาคารเพื่อใช้นมัสการพระเจ้าใช่ไหมทุกอาทิตย์จะต้องมีคนเต็มอย่าให้มีทหารม้ากับทหารอากาศอยู่ที่นี่ทหารม้าก็คือเก้าอี้นะฮะทหารอากาศก็คือความว่างเปล่าแต่ขอให้ฐานบกนะครับหมายถึงพวกเรานะฮะนั่งเต็มไปหมดเลยนะครับขอให้ทุกอาทิตย์มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามานมัสการพระเจ้าดังนั้นสอแรกก็คือสอสรรเสริญแด่พระเจ้าขอให้ที่ตรงนี้เป็นที่สรรเสริญพระเจ้าคนจะนมัสการคนจะยกย่องพระเจ้าจะปิติยินดีในพระองค์ทุกอาทิตย์มีความชื่นบานออกจากสถานนมัสการไปขอบคุณพระเจ้าสอที่สองนะครับก็คือสอที่จะสร้างคนขอให้อาคารหลังนี้เป็นที่สร้างคนครับเหมือนที่อาจารย์สรันบอกแล้วว่าจะเป็นอันที่ออกใช่เราเชื่อว่าที่ตรงนี้จะสร้างนะครับคนที่ติดยาคนที่ติดยาเสพติดคนที่มีปัญหาชีวิตนะครับหญิงโสเภณีหรือใครก็ตามนะครับที่เรียกว่าชีวิตของเขานะฮะหมดหวังในชีวิตแล้วเนี่ยเขาสามารถเดินเข้าโบสถ์แล้วก็รับการสร้างชีวิตใหม่คนที่ไม่มีความหวังอะไรเลยในชีวิตแต่เมื่อเข้ามาที่ตรงนี้ที่นี่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่นี่จะสร้างคนจะสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ดังนั้นขอหนุนใจนะครับขอให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นที่สร้างคนด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วยพระคำของพระเจ้าเมื่อเขาเรียนชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนใหม่เขาจะสร้างคนอื่นต่อไปนะครับตามที่นิมิตของท่านมีดังนั้นสอแรกสรรเสริญสอที่สองก็คือสร้างคนและสอที่พอนะครับก็คือพันธกิจผมอยากจะเห็นนะฮะคริสตจักรสารสัมพันธ์ได้มีอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นอาคารเพื่อพันธกิจของพระเจ้าอย่าใหคริสตจักรหรืออาคารแห่งนี้ได้ถูกใช้แค่วันอาทิตย์9โมงเช้าแล้วเที่ยงก็ปิดทุกคนก็กลับบ้านถ้าอย่างนั้น15ล้านไม่คุ้มเลยครับ
แต่ว่าอาคารหลังนี้จะถูกเปิดทุกวัน 7-Eleven เขาเปิด24ชั่วโมงขอให้ทุกคนที่เข้ามาบอกว่าคิดจากสารสัมพันธ์ยินดีต้อนรับค่ะเอาอะไรอีกไหมคะใช่ไหมครับซื้อ1 แถม 1ค่ะงั้นขอให้เรามีหัวใจอย่างนั้นเปิด24ชั่วโมงไม่ได้หมายถึงเปิดประตูไว้เดี๋ยวอะไรไม่เหลือเลยนะฮะไม่ใช่แต่หมายความว่าคิดจักแห่งนี้เป็นศูนย์พันธกิจของพระเจ้าช่วยเหลือเด็กๆช่วยเหลือสังคมนะฮะท่านผู้ใหญ่ในราชการก็มาอยู่กับเราที่นี่ผมมีโอกาสคุยกับท่านพันโทพันตุรโทนะฮะลุงนิลันเมื่อกี้สวปของภาษีเจริญท่านบอกว่าคิดจักมีอะไรต้องการบอกได้เลยนะครับพวกเรายินดีบริการยินดีช่วยเหลือนะครับจะมีกิจกรรมจะมีงานอะไรทำหนังสือแจ้งถึงเรานะครับหมายความว่าทางผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยก็ยินดีที่จะเปิดโอกาสให้คริสตจักรทำภารกิจกับชุมชนและสังคมดังนั้นพี่น้องสารสัมพันธ์ธนบุรีครับเราเชื่อว่าสชพนะฮะก็คือสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าในอาคารหลังนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็สร้างคนให้ที่นี้สร้างชีวิตใหม่สร้างชุมชนของพระเจ้าคนของ Nexus เมื่อออกไปเหมือนน้ำใช่ไหมเมื่อเช้าที่บอกกันใช่ไหมไปที่ไหนมีผลกระทบที่นั่นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่นั่นดังนั้นก็ขอให้เราสร้างคนแล้วก็พันธกิจของพระเจ้าจะถูกสร้างขึ้นผ่านคริสตจักรแห่งนี้เป็นพันธกิจเพื่อชุมชนและเพื่อประเทศไทยอย่างแท้จริงและก็ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกด้วยเอเมนไหมครับขอพระเจ้าอวยพรครับก่อนอื่นนะครับผมรู้สึกอยากจะแสดงความปลาบปลื้มยินดีนะฮะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สรัญลีละหะเกียงไกรนะครับที่เชิญมาแสดงความยินดีในการถวายอาคารคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีแห่งนี้ในวันนี้นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมได้พบกับท่านอาจารย์สรัญที่บ้านคุณพรวิมลและคุณหยางนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันกับผมและบังเอิญบ้านผมเนี่ยก็อยู่ตรงกันกับคริสตจักรนี่แหละแต่อยู่คนละถนนนะครับไปอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับก็ถือว่าเป็นคริสตจักรที่ใกล้บ้านผมที่สุดแล้วนะครับนะครับแล้วก็ศึกจะมากกว่าวัดด้วยมั้งนะครับนะครับเป็นผมไม่ใช่คริสเตียนนะครับนะครับผมเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับได้มาเห็นกิจกรรมของที่นี่นะครับได้มาเห็นความรักความสามัคคีความมุมานะนะครับมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างนะครับอาคารกิจจักรแห่งนี้แล้วผมมีความประทับใจนะครับได้ประทับใจหลายอย่างนะครับประทับใจในตัวอาคารครั้งแรกที่เข้ามาเห็นเนี่ยผมก็เอ๊ะนี่บริษัทหรือเปล่างงอยู่เหมือนกันนะฮะถามคุณหญิงบอกเอ๊ะใช่หรือเปล่านี่ผิดที่หรือเปล่าล่ะบอกไม่ผิดครับใช่เลยครับเนี่ยฮะผมก็ไม้กางเขนอยู่ตรงไหนเอาชี้ให้ผมดูอ้อเห็นแล้วนะครับนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นแนวความคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ๆนะครับแต่แฝงไว้ด้วยหลักธรรมนะฮะด้วยหลักการของคำสั่งสอนนะครับของพระเจ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วนั่นวัตถุเป็นสิ่งภายนอกนะครับคุณงามความดีและคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่นถือมั่นนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะกระทำให้สืบเนื่องกันต่อไปอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.นิเวศนะครับแจ้งมุกได้พูดถึงว่าที่นี่ต้องเป็นที่ที่ใช้สำหรับสรรเสริญสร้างแล้วก็ดำเนินการตามอันธกิจนั้นถูกต้องแล้วนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคนนะครับอะไรก็ตามนะครับสิ่งใดก็ตามนะครับศาสนาใดก็ตามที่สร้างให้คนเป็นคนดีนั้นนะครับควรจะได้รับการส่งเสริมและได้รับการยกย่องเสมอนะครับโลกเราทุกวันนี้นะครับผมยึดถือว่าอยู่ด้วยกันสามารถอยู่ได้ด้วย2 อย่าง1นะครับความดีนะครับคุณธรรมความดีความสามัคคีต่างๆนี่โลกเราจะอยู่ได้2ความรักนะครับโลกเราต้องอยู่ด้วยความรักและการให้การเสียสละและการแบ่งปันนะครับดังนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าคริสตจักรแห่งนี้ได้รวบรวมคุณงามความดีและความรักไว้อยู่
อย่างแน่นแฟ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งนะครับในความประทับใจอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การออกแบบโครงสร้างภายในนะครับมองแล้ว เป็นสิ่งที่เรียบร้อยสวยงามนะครับดูทันสมัยนะครับต้องแล้วก็ลงทุนน้อยมากนะครับผมถือว่า15ล้านในการสร้างอาคารนี้นั้นโอ้ถูกผูกมากเลยนะครับถ้าขายนะ150ล้านเนี่ยผมรีบซื้อเลยนะนะครับบ้านผมโอ้เทียบไม่ได้เลยนะครับลงทุนมากกว่าเยอะนะครับเทียบไม่ได้เลยกับอาคารอย่างนี้นะครับก็เรียนว่านะครับทุกท่านในที่นี้ได้สร้างความสำเร็จนะครับนะครับความสำเร็จนั้นนะฮะเกิดจากความเชื่อนะครับแล้วก็ความรักนะครับความตั้งใจนะครับที่ท่านจะทุ่มเทให้กับคุณงามความดีนะครับในพระเจ้าของท่านนะครับผมเองนั้นนอกจากวันนี้ได้มากล่าวแสดงความยินดีนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับที่ได้ให้เกียรติกับผมในการนี้นะครับสิ่งใดที่ผมเนี่ยพอจะช่วยเหลือดำเนินการได้เพื่อสนับสนุนนะครับงานของส่วนรวมนะครับก็ด้วยก่อนยินดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีในวันพิธีถวายอาคารคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับในบ่ายวันนี้แล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องวันนี้ตื่นเต้นกับอาจารย์แล้วก็ทีมงานได้เห็นถึงพ่อพรของพระเจ้าผมได้รู้จักอาจารย์และภรรยาของท่านเมื่อปีที่แล้วเมื่อครบรอบ40ปีบ้านเบธเนียผมเป็นเด็กรุ่นแรกของบ้านเด็กกำพร้าที่บ้านเบธเนียจังหวัดเลยผมก็ได้เห็นท่านแล้วก็ท่านเป็นคณะกรรมการที่เคยช่วยงานที่นั่นแล้วก็ดูแลบ้านเด็กกำพร้าผมเลยภูมิใจเพราะว่าผมเป็นเด็กกำพร้าที่นั่นได้ดูแลและผมเป็นคนหนึ่งที่ได้โตที่นั่นแล้วก็พระวจนะคำของพระเจ้าได้สร้างชีวิตของผมแล้วก็ท่านมีส่วนในบ้านเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นเองผมโตจากบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ดูแลสังคมต่อไปและเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้แล้วก็ดีใจชื่นชมยินดีที่อาจารย์แล้วก็ทีมงานได้สร้างแล้วก็ยอดเยี่ยมได้เห็นถึงพระพรของพระเจ้าในนามสากิจภาคกรุงเทพและปิ่นทนและ10จังหวัดที่ผมดูแลได้แสดงความยินดีและดีใจกับท่านและทีมงานนะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านดร.มโนจที่มีโอกาสได้มาร่วมอย่างนี้และแขกผู้มีเกียรติเมื่อผมเดินเข้ามานี้ผมได้เห็นภาพด้วยกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่19ผมได้เห็นภาพนั้นด้วย4ภาพด้วยกันภาพแรกก็คือนกอินทรีท่าทีของนกอินทรีที่อยู่บนฟ้าผมเห็นคริสตจักรนี้เหมือนภาพนั้นนกอินทรีจะบินขึ้นมันรอพายุหรือรอลมที่จะมาพอลมที่จะมานั้นมันยกปีกของมันแล้วมันก็ขึ้นและมันก็ลอยแบบสบายคริสตจักรนี้พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาคริสตจักรนี้ก็จะบินอยู่เหนือปัญหานั้นนกอินทรีสายตาไก่มีกำลังสูงขอพระเจ้าโปรดเมตตาให้คริสตจักรนี้มีกำลังและบินสูงเหนือปัญหานั้นเหมือนนกอินทรีอาเมนภาพที่สองพี่น้องขอโทษทีนะนักเทศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ขึ้นมาก็จะเทศเลยนะครับอาจารย์บอกว่า 3-5 นาทีนะครับผมก็เลยจะถามว่า 3-5 นาทีมันจะยาวซ้ำไหนนะครับประการที่สองงูบนหินเราเห็นว่างูมันจะยกดูบนหินนั้นผมเห็นภาพนั้นมันยกชูได้ไม่นานเพราะว่ามันจับพระเยซูคริสต์ตึงที่คางเขนแต่ในที่สุด3วันพระองค์เป็นขึ้นมาอาเมนเราได้ชัยชนะแล้วคริสตจักรนี้ชัยชนะแล้ว
มารได้ยกแป๊บเดียวแต่วันที่3พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรแห่งชัยชนะมารไม่ยกไม่ได้อีกแล้วเป็นคริสตจักรแห่งชัยชนะคนเข้ามาได้รับอวยพรคนเข้ามาได้รับการรักษาคนได้เข้ามาได้การเยียวยาคนเข้ามาได้สรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าได้อวยพรชีวิตของเขาวันนี้เช่นเดียวกันคนเข้ามาได้รับพระพรเพราะฉะนั้นคริสตจักรสารสัมพันธ์นี้เป็นคริสตจักรชัยชนะภาพที่3เรืออยู่ในท้องทะเลเรือนั้นมันเหมือนกับว่าภาษาละว่ามันตุ๊บบอง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 เหมือนกับจะล่มเหมือนจะจมแต่มันอยู่ในกลางทะเลแต่เรือนั้นมันสามารถไปถึงเป้าหมายได้แม้ว่าจะเจอพายุแม้ว่าจะเจอปัญหาแม้ว่าน้ำจะเข้าเพราะว่าเรือนั้นมีกัปตันที่ดีเครื่องจักรนี้มีพระเยซูคริสต์เป็นกัปตันและจะไปถึงเป้าหมายให้ได้ขอให้เรือนี้ทีมงานและไปเพราะพระเยซูอยู่ด้วยอาเมนเพราะฉะนั้นเราจะสามารถก้าวไปได้เพราะฉะนั้นผมเห็นภาพ3นี้ภาพที่4ชายกับหญิงสาวผมรู้ดีผมเคยกีบภรรยาผมรักภรรยาผมอยู่โบสถ์และภรรยาอยู่โรงเรียนเขาเป็นครูสอนผมรู้ว่าเมื่อพอดีโบสถ์กับโรงเรียนไม่ไกลกันผมอยากจะทานข้าวผมก็อยากจะโทรศัพท์หรือผมอยากจะพูดคุยกับภรรยาแฟนในเวลานั้นเป็นเพียงแต่เรามองเห็นเขาอยู่หน้าต่างผมอยู่หน้าต่างยกมืออย่างนี้มันมีความสุขทั้งวันครับมันมีความสุขทั้งวันก็คือว่าชายกับหญิงสาวผมเห็นคิดจากนี้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูคริสต์เมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีพระพรจะเกิดขึ้นครับการอวยพรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นครับและสันติสุขของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นผมเห็นภาพ4ภาพนี้ที่เกิดขึ้นในคิดจากนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับ